สำหรับคัสเศษนี้เป็นคัสเศษแนะนำครูผู้สอนเพราะว่าครูผู้สอนในระหว่างตอนแรกก่อนที่จะออกแบบนี้เพราะว่าก่อนนี้ให้คำแนะนำนี้ก็รู้สึกว่าท่านที่ทำได้แล้วก็มาเป็นครูกันฉะนั้นระเบียบปฏิบัติอาจจะไม่สม่ำเสมอกันแล้วก็บางท่านบางทีก็อาจจะเผลอไปเหมือนกันเพราะว่าความเป็นครูนี่มีความสำคัญมากครูจะต้องรู้จักรักษาอารมณ์ของตัวเองไว้เป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งทานศีลภาวนาคำว่าทานการให้ศีลเป็นการรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยแล้วก็ภาวนาคือการเจริญรู้จักว่าอัตภาพร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและประการต่อไปครูจะต้องรักษากำลังใจของตนเองไว้เป็นปกติแล้วครูจะต้องมีอารมณ์แจ่มใสอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิปัสสนาญาณคือเรียกว่าการไม่สนใจในด้านของขันธ์ 5คือร่างกายอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าว่าครูมีศีลสมาธิปัญญาไม่สมบูรณ์ก็จะทำให้สิทธิ์ขาดความสมบูรณ์ไปด้วยแล้วก็ประการที่2ถ้าครูมีความไม่สมบูรณ์แบบในจิตครูก็อาจจะสอนลูกศิษย์ผิดไปซะด้วยแต่การสอนผิดนี่เป็นโทษหนักเพราะว่าเรื่องของปรมัตถบารมีความจริงกำลังใจของคนนี่มีความสำคัญมากถ้ายิ่งเรามีความละเอียดมากเพียงใดในด้านของธรรมะโทษก็ปรับมากเพียงนั้นอย่างคนที่ทำหยาบคนที่มีอาการหยาบมีความประพฤติไม่ดีก็เขาปรับโทษน้อยส่วนจุกจิกเขาจะไม่ปรับถ้าอยู่ประมาณกับเด็กกับผู้ใหญ่เด็กทำความผิดมีโทษน้อยกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทำความผิดมีโทษมากกว่าเด็กทั้งนี้เขาถือว่าผู้ใหญ่เป็นผู้มีความสมบูรณ์ในความเป็นคนต้องรับผิดชอบทุกอย่างตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่าในสมัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นดาบสในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตเดินไปอยู่ในป่าเห็นสระน้ำใสมีดอกบัวสวยสะอาดสมเด็จพระบรมโลกนาถจึงได้ลงอาบน้ำในสระเวลาจะขึ้นมาก็คิดว่าดอกบัวในสระซึ่งเป็นในป่าเป็นของไม่มีเจ้าของถ้าควรกับการนำไปบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะขึ้นจากน้ำจึงได้เด็ดดอกบัวมา 2-3 ดอกหวังจะนำไปบูชาพระพุทธเจ้าในตอนนั้นเองก่อนจะขึ้นก็ปรากฏว่ามีเทวดาท่านหนึ่งซึ่งรักษาป่าอยู่ในบริเวณนั้นเป็นลูกศิษย์ของท้าวเวสสุวรรณแล้วก็มีอำนาจในการรักษาสระนั้นด้วยจึงได้แสดงตัวให้ปรากฏร้องบอกว่าขโมยหรือว่าโจรผู้รักดอกบัวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลานั้นทรงเป็นพระโพธิสัตว์หันไปเห็นเข้าถามว่าใครเป็นคนขโมยเทวดาองค์นั้นก็บอกว่าท่านนั่นแหละเป็นคนขโมยพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตรัสถามว่าก็คนอื่นเขานำไปตั้งเยอะแยะทำไมจึงไม่เป็นขโมยนี่ฉันจะนำไปบูชาพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งรีบรายการหนึ่งสระนี้ก็เป็นสระอยู่ในป่าหาเจ้าของไม่ได้ทำไมเราจึงเป็นขโมยแต่ว่าดาวนั้นยังบอกว่าสำหรับคนอื่นเป็นคนที่มีอารมณ์หยาบมีจิตบาปอยู่เป็นปกติย่อมไม่ปรับเป็นโทษสำหรับท่านนี่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วการนำดอกบัวไปนี่จะถือว่ามนุษย์ไม่เป็นเจ้าของก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเราเป็นผู้รักษาสัตว์และเป็นผู้รักษาป่าในเขตนี้
ท่านมีกำลังใจดีใกล้จะบริสุทธิ์และมีจิตหวังจะสงเคราะห์มนุษย์ให้มีความสุขในเมื่อท่านมีกำลังใจสูงในด้านธรรมะเราก็ต้องถือว่าท่านเป็นขโมยถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่ถูกปรับแต่ท่านก็ต้องถูกปรับในฐานะที่เราเป็นผู้รักษาเขตนี้เป็นนั้นว่ามาเจรจากันดีแล้วเทวดาก็อนุญาตข้อนี้ขอคอยถือเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าเราสอนธรรมะที่มีอารมณ์สูงสุดได้แก่ศีลสมาธิปัญญาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนนี้เป็นการสอนด้านวิชาสามเนื่องโดยอภิญญาหกแต่ความจริงอภิญญาเราไม่นำมาหมดนำมาเฉพาะมโนทิฏฐิอย่างเดียวก็จริงแหละแต่ถ้าว่าธรรมะส่วนนี้หนักมากแล้วก็สูงมากในพระพุทธศาสนาย่อมสามารถทำคนให้เป็นพระอริยเจ้าได้โดยง่ายเพราะว่าสามารถหาพยานได้ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชาวบ้านเขาบอกว่านรกไม่มีเปรตไม่มีอสุรกายไม่มีเทวดาไม่มีพรหมไม่มีสวรรค์นิพพานศูนย์แต่ว่าศูนย์หรือไม่ศูนย์มีหรือไม่มีเราสามารถจะสัตว์สอบสวนได้ด้วยการความประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนดังนั้นการสอนแบบนี้จึงเป็นการใช้กำลังใจที่สูงสุดและเป็นธรรมะที่ละเอียดครูผู้สอนจึงต้องไม่ประมาทในตนเองถ้ายังคิดว่าตัวดีอยู่ก็จงอย่าสอนเขาเพราะคนที่มีความรู้สึกว่าตัวดีก็คือคนเลวมีความประมาทพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าอัปมาเดนะสัมมาเดทะซึ่งแปลเป็นใจความว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแต่ขณะใดเรายังมีความประมาทอยู่ขณะนั้นเราก็เลวในจุดหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลใดรู้ตัวว่าเป็นพาลบุคคลนั้นพระองค์ทรงกล่าวว่าเป็นบัณฑิตคำว่าพาลแปลว่าโง่บัณฑิตแปลว่าเป็นผู้รู้เพราะนั้นว่าถ้าคนใดมีความรู้สึกตนว่าตนเองยังโง่อยู่คนประเภทนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสว่าคนนั้นเป็นคนฉลาดตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนโง่จริงๆก็ไม่เลยไม่รู้ตัวว่าโง่ไม่มีปัญญาพิจารณาอารมณ์ของตนเองถ้าคนฉลาดเขาจะมองจุดตามความเป็นจริงไว้เสมอว่าสิ่งที่เรารู้นี่อะไรบ้างที่เรายังไม่รู้เวลานี้เราเป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังถ้าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็แสดงว่าเรายังรู้จริงในเรื่องขันธ์ห้าไม่ได้ฉะนั้นการสอนอย่าสอนนอกรูนอกทางแล้วก็จงอย่าแนะนำธรรมะเกินกว่าจุดที่เราจะต้องปฏิเขาจะต้องปฏิบัติอย่าไปอธิบายธรรมะในขณะที่เวลาที่คนนักปฏิบัติกำลังสนใจจิตเฉพาะเราจะอธิบายได้โดยเฉพาะกิจที่เราจะพึงสอนจุดเดียวเท่านั้นถ้าไม่เข้าใจว่าจะสอนแบบไหนเอาตัวอย่างย่อๆที่สอนกับคณะจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่2มกราคม2523เอามาอ่านเอามาฟังดูว่าการแนะแนวแบบนั้นเขาทำกันยังไงแล้วก็ประการที่สองประการต่อไปก็ได้แก่จงอย่าใช้อารมณ์เร่งรัดแล้วก็จงอย่าใช้วาจาที่ไม่สมควรเพราะว่าอารมณ์เร่งรัดก็ดีวาจาที่ไม่สมควรก็ดีเป็นการไม่สมควรไม่เหมาะสมกับครูผู้สอนธรรมะ
เพราะว่าธรรมะจะต้องทำใจบุคคลให้มีความชื่นชมแล้วก็มีความเบาใจในการปฏิบัติการเร่งรัดเป็นการผิดเพราะว่าการกระทำแบบนี้ไปปฏิบัติแบบนี้เป็นเรื่องของทางใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปัจจโคยานก็ดีมโนมยิทธิก็ดีเป็นของหนักเขาปฏิบัติกันมาเป็นสิบปีไม่สามารถจะทำได้แล้วก็ตายก็เลยนับไม่ถ้วนแล้วถ้าเราจะมาเร่งรัดคนที่ไม่เคยปฏิบัติมาในการก่อนโดยใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเสร็จๆซึ่งเราได้ให้เขารับฟังแล้วก็ทำจิตสงบอารมณ์จิตอาจจะยังไม่เรียบตอนนี้ครูผู้สอนจะต้องเป็นคนฉลาดและก็จะต้องรู้อารมณ์จิตของลูกศิษย์การรู้อารมณ์จิตของลูกศิษย์นั้นให้เอาจิตจับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก่อนที่จะเข้าไปฝึกลูกศิษย์อันดับแรกตัดขันห้าของตนเองเสียก่อนคลายมานะความถือตัวถือตนเอาจิตจับปณิพานเป็นอารมณ์ให้เห็นพระพุทธเจ้าทรงแจ่มใสชัดเจนไปนมัสการท่านแล้วก็ขอมอบภาระในการสั่งสอนศิษย์ให้เป็นภาระของพระองค์อย่าถืออารมณ์ของตนเองเป็นสำคัญในผิดถนัดเพราะว่าหนึ่งเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ประการที่สองท่านที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ใช่สัพพัญญูวิสัยคำว่าสัพพัญญูวิสัยนี่หมายถึงว่ารู้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่รู้ถึงแม้พระอรหันต์เองยังรู้ทุกอย่างไม่ได้ในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เราจะรู้ทุกอย่างยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังใจของศิษย์นี่เรารู้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราก่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยบารมีของพระองค์เราต้องเกาะจริงๆเห็นจริงๆเชื่อพระองค์จริงๆมอบภาระให้เป็นหน้าที่ของพระองค์จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่เข้าไปแนะนำศิษย์ขณะที่เราทำจิตสงบโดยใช้เวลา10นาทีเสร็จตอนนี้ควรจะรัตนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เห็นพระองค์ว่าประทับอยู่ในเสียงกล่าวของเราก็ดีเห็นว่าองค์ทรงพระบรกายคุมร่างกายเราทั้งหมดก็ดีดูจิตใหญ่แล้วดูพระรูปพระโฉมขององค์สมเด็จพระจอมไตรในอกของเราให้ใสสว่างจัดแล้วมอบหน้าที่ในการสอนเป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคเวลานั้นเราจะมีความรู้สึกจุดหนึ่งว่าบางทีเราอาจจะคิดว่าการสอนศิษย์เราต้องสอนแบบนี้แต่อารมณ์อย่างนี้ก็ไม่ควรจะทำเพราะว่าก็จะมีการถือว่าเป็นเรื่องของตนเองไม่ต้องกำหนดจิตไว้อย่างใดทั้งหมดว่าเราจะสอนแบบไหนก่อนจะไปมอบภาระหน้าที่นี้ให้เป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแล้วท่านจะสอนแบบไหนเป็นภาระของท่านอันนี้ก็ถ้าทำได้จริงจะปรากฏอย่างนี้บางทีก่อนจะสอนเราอาจจะนึกว่าเราควรจะสอนตามแนวนี้แนวนี้แต่ว่าเวลาเริ่มสอนขั้นจริงๆวาจาที่เรากล่าวไปมันไม่ตรงกับอารมณ์ที่เราคิดไว้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จงอย่าฝืนว่านั่นเป็นภาระหน้าที่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอย่างนั้นศิษย์จะเข้าใจจะมีความเข้าใจดีและไปอีกประการหนึ่งเราให้เวลาลูกศิษย์จะเวลาน้อยมากเกินไปเป็นเวลาเพียงแค่10นาทีเสร็จในการรวบรวมกำลังใจตอนนี้ท่านหลายจงเข้าใจว่าบางคนที่มาฝึกอาจจะชำนาญหรือเคยเชี่ยวชาญหรือว่าคล่องมาในด้านหุ่นยนต์ด้านอื่นมาก่อน
คือว่าการใช้คำภาวนาย่อมไม่เหมือนกันนี่เป็นเครื่องโต้เถียงในด้านกำลังใจในเมื่อใช้คำภาวนาไม่เหมือนกันกำลังใจมันก็จะแย่งคำภาวนาเก่ากับคำภาวนาใหม่จะแย่งกันหมายความว่าจิตดวงหนึ่งจะภาวนาแบบนี้ที่จุดหนึ่งของจิตมันก็คิดจะภาวนาแบบเก่าอารมณ์ของเขาจะต้องต่อสู้กันการทรงกำลังจิตที่เป็นสมาธิก็ไม่เกิดแต่การแบบนี้เกิดขึ้นถ้าเราเข้าไปแนะนำสิทธิ์ถ้าสิทธิ์ไม่สามารถจะทำจิตให้เข้าถึงจุดที่เราต้องการได้โดยการแนะนำเบื้องต้นถ้าไม่เข้าใจให้ดูคำแนะนำของคณะจังหวัดสมุทรปราการเป็นต้นเหตุเมื่อแนะนำถึงสองวาระเขาไม่สามารถจะทำได้ก็จงให้กำลังใจแก่นักปฏิบัติว่าถ้ากำลังใจยังไม่สงัดสมาธิยังไม่สมควรก็ขอให้ภาวนาไว้ก่อนแล้วสักครู่หนึ่งจะย้อนมาแนะนำใหม่แล้วก็เดินไปหาคนอื่นต่อไปให้เวลาเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่การเร่งรัดนี่รู้สึกว่ามีได้รับข่าวอยู่เสมอๆว่าครูผู้สอนนี่มักจะเข้าไปเร่งรัดสิทธิ์ถ้าเร่งรัดเกิดขึ้นมันก็มีอาการกลุ้มเหมือนกับเราที่มีกำลังน้อยไม่สามารถจะยกของขึ้นได้เพราะกำลังไม่ถึงการเพาะกำลังกายยังไม่สมควรแต่ก็มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาบังคับเราให้ยกให้ได้เราจะทำแบบไหนนอกจากจะทำไม่ได้แล้วเกิดอาการกลุ้มถ้าอาการกลุ้มเกิดขึ้นกำลังกายกำลังใจมันก็ตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการเจริญพระกรรมฐานถ้ากำลังใจตกเพราะว่าครูเร่งรัดเกินไปนี่ผลร้ายจะมีกระสิทธิ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลร้ายก็มาจากครูผู้สอนอันนี้ต้องจำอย่าบีบบังคับอย่าเร่งรัดอย่าขู่เข็นต้องเอาตัวเองเป็นสำคัญเป็นเครื่องยอมรับเป็นตัวอย่างว่าเรากว่าจะทำได้ขึ้นมาเนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่และความเข้าใจของเรายังไม่สมบูรณ์แบบก็หมายความว่าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์แล้วนี้ถ้าไปหาพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นก็ต้องบอกว่าเราเองก็ยังเป็นผู้ไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าพระอรหันต์เองก็สามารถให้พระกรรมฐานผิดกับมนัคคณะสิทธิ์ผู้ปฏิบัติก็ได้ทั้งนี้ไม่สามารถจะรู้อารมณ์ใจของเขาได้จริงๆตัวอย่างพระสารีบุตรซึ่งเป็นอักษาวกฝ่ายขวาเป็นผู้มีปัญญามากยังให้กรรมฐานกับพระลูกชายในช่างทองพลาดจากอารมณ์เดิมของเขาดังนั้นบรรดาครูทั้งหลายจงจำไว้และจงรักษาปฏิปทานี้ไว้ว่าเรายังเป็นผู้รู้ไม่จบผู้ที่รู้จบจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าถ้าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เลยแล้วจงมีความเข้าใจในตนเองว่าเรายังหยาบเกินไปความบกพร่องของเรายังมีมากทุกอย่างให้เป็นภาระหน้าที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบริการหนึ่งผู้มาฝึกบางทีทรงฌานหนักเกินไปสำหรับทิพยกุญาณเพื่อการเข้าก้าวขึ้นเบื้องต้นเป็นอารมณ์ของทิพยกุญาณเป็นขั้นนั้นการที่จะใช้จิตในขั้นทิพยกุญาณนี้จิตใช้กำลังเพียงแค่อุปจารสมาธิไม่ถึงฌานสมาบัติแล้วก็มีบุคคลส่วนมากที่เข้ามาฝึกมักจะมาจากสำนักอื่นเจริญพระกรรมฐานดีแล้วจิตทรงฌานสงัดลึกเกินไปต้องค่อยๆแนะนำพยายามคลายอารมณ์เสีย
จิตก้าวเท่าตั้งสังฌานเป็นของดีเขาตั้งมาก่อนแล้วเป็นของดีเพราะจิตจะได้ทรงตัวได้มากในเมื่อคลายเข้ามาถึงอุปจารสมาธิจิตจะทรงตัวได้นานแต่ว่าในช่วงที่ต้องการรู้นี่แนะนำเขาว่าเราต้องการอารมณ์แค่อุปจารสมาธิคืออารมณ์แบบสบายๆเท่านั้นถ้าเขายังคลายตัวไม่ได้ก็บอกว่าเขาพยายามทำตามนั้นไปก่อนเราก็เดินไปหาคนอื่นแล้วก่อนที่จะไปก็ให้ความหวังกับเขาไว้ว่าผลในการปฏิบัตินี่ท่านมีหวังแต่ว่าที่ยังไม่ได้เพราะกระท่านยังไม่เข้าใจเท่านั้นพยายามสร้างความเข้าใจรักษากำลังใจให้สบายๆทำอารมณ์เบาๆให้เป็นสุขเราก็ไปสอนคนอื่นต่อไปแล้วก็ให้ความหวังว่าอีกสักครู่หนึ่งจะมาหาท่านแล้วก็มีจุดหนึ่งว่าการแนะนำกันนี่ก็ต้องเป็นคนเนื่องถึงกันมาเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องใหญ่คำว่าเนื่องถึงกันก็หมายความว่าเคยสร้างสมบารมีร่วมกันมาในการก่อนอันนี้เป็นเรื่องหนักมากถ้าว่าเราไม่เคยสั่งสมบารมีร่วมกันมานี่สอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องไม่ใช่ว่าท่านผู้นั้นไม่ดีเป็นแต่เพียงว่าเราไม่รู้กำลังใจกันเหมือนกับคนที่ไม่เคยอยู่ด้วยกันแต่ว่าจะรู้ได้ยังไงถ้าเป็นแม่ครัวพ่อครัวว่าคนนี้ต้องการอาหารรสประเภทใดเขาจึงจะมีความสุขถ้าหากว่าเราจะทำอาหารนั้นเป็นที่ถูกใจของเขาเราก็รู้ไม่ได้บางเอิญอาหารไปตรงกับลิ้นที่เขาพอใจรสที่เขาพอใจเขาก็กินอร่อยอิ่มนี่บางเอิญให้อาหารเขาที่เรานึกว่าดีแต่ไม่เป็นที่ถูกใจของคนบริโภคมันก็ไม่เป็นเรื่องเขาก็กินไม่ลงก็สักแต่ว่ากินลงไปเท่านั้นนี่เรื่องใหญ่ฉะนั้นการสอนจึงต้องยึดองค์บารมีขององค์สมเด็จพระจอมไตรไว้เป็นเหตุอย่าทิ้งพระพุทธเจ้าอย่ารู้อย่าสร้างความรู้ของเองตัวเองเป็นสำคัญคือผู้สอนศิษย์เราจะไม่ได้ใช้ได้ถ้าว่าใช้กำลังใจไม่ถูกไปเร่งรัดสิเกินไปก็ดีใช้คำขู่เข็นว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องทำให้ได้ในเวลานั้นเวลานี้ก็ดีหรือว่าไปสอนธรรมะนอกรีดนอกรอยจากอารมณ์ของการปฏิบัติก็ดีครูประเภทนี้จะทราบได้ทันทีว่าท่านผู้นี้ไม่ได้อะไรเลยแต่ก็สอนไปตามประเพณีที่เคยได้คำแนะนำมาเท่านั้นในบริการหนึ่งครูผู้สอนจะต้องมีอารมณ์ละเอียดเรื่องอารมณ์ละเอียดนี่ไม่มีอะไรคือเราปกติเราจะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ถ้าเรามีแค่ศีล5บริสุทธิ์ก็อย่าลืมว่าอารมณ์ของเรายังอยู่ในการชั้นต่ำมากถ้าเรามีศีล8บริสุทธิ์เป็นปกติก็ชื่อว่ามีอารมณ์ขั้นกลางถ้าเป็นคฤหัสถ์ความรู้สึกในทางกายไม่สนใจทางกายจริงๆมีความมั่นคงในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ทะนงตัวว่าเป็นผู้วิเศษแต่เป็นผู้รู้ดีแล้วก็มีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตใจบรรเทาความรักในระหว่างเพศความโลภความโกรธความหลงหรือว่าถ้าสูงขึ้นไปจนทั้งอารมณ์ใจหมดความโกรธหมดความรำคาญหมดความรำคาญไม่มีความผูกพันกับเพศเห็นเรื่องของเพศเป็นเรื่องจืดๆเหมือนกระดาษที่ไร้ค่าไม่มีความปรารถนาในเรื่องเพศถูกเขานินทาว่าร้ายใส่ความใจมีความสุขอย่างนี้ชื่อว่าเป็นครูได้พอสมควรอารมณ์ขุนใจเรามีอารมณ์ใจพอสมควรยังไม่ดีเป็นว่าครึ่งหนึ่งของครู
ครึ่งหนึ่งของครูชั้นดีถ้าครูชั้นดีจริงๆก็ต้องไม่หลงในอารมณ์ของสมาธิคือฌานสมาบัติที่เรียกว่ารูปฌานแล้วก็ไม่หลงในอรูปฌานไม่มีการมานะทนงตนคำว่าทนงตนก็หมายความนี่ฉันเป็นครูนะฉันมีความรู้ใช้หลักวิชาการสอนนอกรีดนอกรอยเป็นการท่านนองว่าฉันนี่แหละเป็นคนพิเศษนี่มันเป็นการสร้างความผิด 100% เพราะการปฏิบัติกับปริยัติไม่เหมือนกันปริยัติหมายเมื่อการสอนนี่ความวิชาความรู้ทั่วๆไปไม่ใช่เวลาปฏิบัติต้องอิงเรื่องนั้นอิงเรื่องนี้เอาหลายๆอย่างเข้ามาสอนแต่เวลาปฏิบัติจริงๆเขารวบรัดตัดอารมณ์ทั้งหมดจับจุดๆเดียวคือละขันธ์ห้าให้ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนท่านมีขีอนท่านอะไรล่ะ มีพระพุทธเจ้าทรงสอนเอาคันธุกทุกท่านก็แล้วกันท่านจะสอนตัดจุดแค่จุดเดียวคือว่าจงอย่าสนใจในรูปอย่างในท้ายมหาสติปัฏฐานทั้งหมดจะลงท้ายว่าจงอย่าสนใจกายภายในคือกายของเราอย่าสนใจกายภายนอกคือกายของบุคคลอื่นและอย่าสนใจวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดให้วางอารมณ์เสียนี่การสอนจริงๆก็สอนย่อให้สั้นดูแนวการสอนแนะนำของผู้จังหวัดสมุทรปราการเป็นเหตุอย่าได้สร้างกำลังใจกับบุคคลผู้รับการปฏิบัติในรายการหนึ่งมักนักปฏิบัติส่วนใหญ่บางทีไม่เคยปฏิบัติมาก่อนแล้วก็ต้องมาแบกของหนักเหมือนเด็กอุ้มช้างเราจะไปเร่งรัดตามกำลังใจนั้นไม่ได้การเร่งรัดต้องรู้ตัวว่าครูเลวนะและการอธิบายธรรมะนอกรีดนอกรอยสร้างความรำคาญให้บรรณแก่นักปฏิบัติในประเด็นการหนึ่งบางทีคนที่เข้ามาปฏิบัติก็มีความชำนาญอยู่แล้วมีการคล่องในธรรมะครูผู้สอนอาจจะมีธรรมะสู้เขาไม่ได้ก็ได้ในด้านปริยัติดังนั้นการอธิบายใดๆทั้งหมดไม่จำเป็นต้องมีในวันนอกรีดนอกรอยกว้างขวางไม่จำเป็นใช้อารมณ์เฉพาะการตัดขันธ์ห้าทรงศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเทปหน้านี้ก็หมดเวลาฟังเทปหน้าต่อไป